สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลนะครับผมวันนี้เป็น Reaction Trailer for Kingจริงๆไม่ต้องประมวลก็ได้นะเริ่มเลยก็ได้นะถ้าย้อนเวลากลับไปได้อะพวกมึงยังจะเรียนสายนี้อยู่ปะวะน่าจะมีเรื่องยาเสพติดเรื่องอะไรด้วยนะครับเดือดร้อนอยู่ตลอดเลยนะในสมองพวกมึงเคยคิดเรื่องดีๆบ้างไหมคนดีๆเยอะแยะซึ่งไม่เอาซึ่งไม่เหี้ยน่าจะไม่ได้เน้นแค่เอามันอย่างเดียวล่ะไม่รู้ว่ะน่าจะจั่วเรื่องดราม่าเข้ามาด้วยสายนี้ว่ะมันสอนให้เราเอาตัวรอดมึงไม่ต้องคิดมากนะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดแหละมึงเก็บข้าวของจากบ้านกูเลยนะแล้วเดี๋ยวเสื้อกลับมาอีกสำหรับกูอ่ะเพื่อนกับสถาบันเนี่ยไม่สำคัญเท่ากันแค่นี้เล็กไฟบินเนี่ยว่ากระหนกพายุไม่เอาแน่ไอ้พวกที่อะไรไม่โหดจริงแต่ถ้ากูไม่อยู่กูมึงไม่อยู่ชนเราจะตีกันรอดเฮ้ยชอบประเด็นเมื่อกี้ชอบประเด็นเมื่อกี้จะเหมือนมึงกับกูจะดวงชงมึงแต่แค่ชงกูเลยไหมอย่าให้กูเจอแม่แล้วกันเตรียมตัวสวดอภิธรรมศพไปเลยสัตว์แล้วอย่าเสือกมายุ่งกับลูกสาวกูอีกเพราะคนอย่างมึงไม่มีอนาคตถึงพวกผมจะไม่มีอนาคตแต่ผมก็มีหัวใจด้วยคือถ้าไม่ได้อยู่ต่างสถาบันน่ะจะตีกันป่ะประโยคนี้สังคมก็เกิดคำถามนะครับพอเป็นเทรลเลอร์แล้วเห็นอะไรในเรื่องเยอะขึ้นมากเลยครับกูเชื่อนะเว้ยว่าทุกคนต้องผ่านช่วงเวลาแบบนี้อยู่ที่ว่ามึงอ่ะจะแสดงออกมาแบบไหนแค่นั้นเองจุดที่หนังโฟกัสจะให้เห็นเนี่ยน่าจะเน้นที่ปัญหานะครับศักดิ์ศรีที่ไร้ค่าได้มาเพื่ออะไรอยากให้คิดทบทวนดูก่อนอย่าเลยน้องพี่ลองมาแล้วปมมือก่อนครับปมมือก่อนครับเป็นหนังที่เล่าในช่วงยุคนี้นะตอนนี้แต่ได้กลิ่นหนังแบบโอ้โหแม่งแบบ2499แล้วมีความผสมเสียดายมีความผสมหนังเรื่องเสียดายเข้าไปด้วยเขามีการหยอดดราม่าปมปัญหามันเกิดการตั้งคำถามที่เรารู้สึกได้นะครับหนังเรื่องนี้มันก็ได้มีการตั้งคำถามศักดิ์ศรีที่ไร้ค่าได้มาเพื่ออะไรถ้าพวกมึงไม่ได้อยู่คนละสถาบันกันน่ะจะตีกันไหมจะฆ่ากันไหมแล้วมันยังมีปมปัญหาที่เป็นของแต่ละคนอีกคือเท่าที่ผมเห็นในตัวอย่างตอนเนี้ยนอกจากปัญหาเรื่องโฟร์คิงเราเห็นอยู่แล้วพอพูดว่าโฟร์คิงปั๊บเราจะโฟกัสภาพกว้างแล้วเราจะพูดถึงความขัดแย้งความรุนแรงกลุ่มนักศึกษาหัวรุนแรงที่ตีกันยกพวกตีกันเรามองภาพกว้างๆสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านแต่คราวนี้ก่อนหน้านี้มันเป็นทีเซอร์เราเห็นบรรยากาศเราเห็นสีสันเราชอบแล้วหน้าตอนนี้เห็นเนื้อเรื่องก็คือมันมีการโฟกัสไปที่ปัญหาของรายคนด้วยคือนอกจากปัญหาที่เราเห็นชัดๆที่มันเป็นภาพกว้างๆของคำว่าโฟร์คิงแล้วเนี่ยมันยังมีปัญหาของเด็กวัยรุ่นในช่วงเวลานั้นๆด้วยซึ่งหนังแบบนี้มันคือความเป็นแบบไทยไทยๆหนังไทยอ่ะส่วนตัวผมอ่ะคิดถึงเพราะว่าการเล่าดราม่าแบบนี้เป็นอะไรที่แม่งหนังไทยเล่าสนุกเว้ยหนังไทยเล่าดราม่าสไตล์แบบนี้ผมว่าสนุกดีแล้วหนังเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่มีความเป็น2499อันธพาลคลองเมืองมันยังมีความเป็นเสียดายอยู่ด้วยแล้วมันยังมีช่วงเวลาในการเกิดสถานการณ์นั้นๆน่ะที่มันไม่ไกลมากมันเหมือนกับว่าเรื่องราวพวกนี้มันยังเป็นปัญหาณตอนนี้เลยคือถ้าไม่มีโควิดอ่ะผมเชื่อว่าเรื่องราวปัญหาของการตีกันของนักศึกษาอาชีวะอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะยังมีให้เห็นอยู่เรื่อยๆเรายังสัมผัสได้เลยว่าเฮ้ยเมื่อวานยังมีปัญหานั้นวันก่อนยังมีปัญหานี้เข้าใจไหมครับมันใกล้ตัวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยทำให้ผมรู้สึกว่าโฟร์คิงเนี่ย
มันเล่าเรื่องราวที่ใกล้ตัวเรามากแล้วเรารู้สึกว่าเราคอนเน็กกับหนังได้แบบโหแม่งดีมากแล้วอีกอย่างนึงต้องขอชมเชยเลยคือพอมันเป็นตัวอย่างแบบเนี้ยเราได้เห็นการต่อปากต่อคำเราได้เห็นเส้นเรื่องมากขึ้นเราได้เห็นมิติของตัวละครหลายๆตัวที่เพิ่มขึ้นและแม้กระทั่งเราได้เห็นไปถึงmindsetของตัวละครบางตัวเลยด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนไม่ดีแต่เขาแค่อยู่ในสังคมที่ไม่ดีคำพูดแบบนี้พูดออกมาแล้วปั๊บมันอาจจะแบบขอโทษนะครับคือแบบว่าเอ้ยทำไมวะพวกมึงเหี้ยแล้วโทษสังคมเหรอคือผมไม่ได้ต้องการจะชี้นำให้ทุกคนคิดแบบนั้นแต่ว่าโอเคถ้าเรามองภาพกว้างๆเราจะเห็นนักศึกษาชีวะที่ตีกันภาพกว้างๆก็คือกลุ่มคนกลุ่มนี้เป็นคนไม่ดีแต่ภายในกลุ่มคนเหล่านี้มันก็จะมีความคิดที่หลากหลายพอพูดว่ากลุ่มปั๊บภายในนั้นเนี่ยมันก็จะมีคนที่เฮ้ยจริงๆแล้วเขามีความคิดที่ดีแต่แค่พอมันอยู่รวมกันเป็นคนหมู่มากอย่างที่คำพูดในเรื่องที่มันพูดเนี่ยระหว่างเพื่อนกับสถาบันกูว่ามันสำคัญเท่ากันอะไรอย่างเงี้ยเราน่าจะได้เห็นปัญหาตรงนี้หรือเราได้เห็นเหตุการณ์ตรงเนี้ยในมุมที่มันลึกขึ้นและชัดเจนขึ้นผมได้ข่าวว่าเหมือนกับว่าผู้กำกับเนี่ยเขามีประสบการณ์ตรงกับเหตุการณ์เหล่านี้เลยด้วยถึงได้ทำหนังเรื่องนี้ขึ้นมามันจึงเป็นความรู้สึกที่ผมรู้สึกว่าเขามีความกระเฮียนกระหือรือที่อยากจะเล่าเรื่องนี้มากเออเรารู้สึกได้ผ่านผลงานเลยนะว่ามันมีความแบบความมันความคันความอยากเล่าอ่ะเออมันอยู่ในนั้นแหละมันเลยทำให้ผลงานออกมาตอนนี้ผมมองว่าไอ้เหี้ยมันมากคราวนี้ผมกลัวว่าความคาดหวังที่ผมมีนะตอนนี้มันจะมากเกินไปผมกลัวชิบเป๋งเลยตอนนี้เออกลัวความคาดหวังที่มีในหัวผมมันจะมากเกินไปหรือเปล่ากลัวว่าคาดหวังเยอะแล้วไปดูแล้วมันจะผิดหวังแต่อ่ะจะเกิดอะไรขึ้นช่างมันนะครับแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าเราดูทีเซอร์จบแล้วเราดูเทรลเลอร์จบแล้วผมพร้อมแล้วผมพร้อมที่จะเดินเข้าไปในโรงหนังและดูหนังเรื่องนี้แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหนังเรื่อง Four King เข้าโรงและเดี๋ยวเรามาคุยกันถ้าหนังมันโอเคมันมีอะไรให้พูดเยอะแล้วมันตรงกับช่วงที่ไลฟ์อาจจะไลฟ์เลยก็ได้เออไลฟ์โคตรสปอยแล้วมาถกถึงประเด็นนู่นนี่กันเลยก็ได้นะครับผมเดี๋ยวว่ากันแต่ณตอนนี้ผมรู้สึกว่าโคตรอยากดูเป็นหนังไทยในกลิ่นที่ไอ้เหี้ยครั้งก่อนก็ร่างทรงนะครั้งนี้ก็มีเรื่องFour King แล้วผมรู้สึกว่านี่แหละวงการหนังไทยที่เราอยากจะเห็นน่ะเราอยากจะเห็นวงการหนังไทยมีแต่หนังดีๆไม่ใช่มีแต่ตลกตีหัวแล้วก็อัปเดตข่าวบ้านเมืองไปวันๆอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเนี่ยคือเซตอัพหนังไทยที่แม่งโคตรอยากเห็นอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอดูกันครับหนังเข้าโรงเดี๋ยวมาคุยกันใครที่รู้สึกอย่างไรกับตัวอย่างนะก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างนะว่าคุณรู้สึกอย่างไรอยากดูไหมคาดหวังอะไรหรือยังไงบ้างนะครับลองแชร์กันส่วนใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะของนอนหนังนะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมส่วนใครที่อยากสนับสนุนนอนหนังนะก็กดที่ปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครสมาชิกหรือไม่ก็ลองเลือกไปด้านล่างนะครับผมใส่ลิงก์สมัครสมาชิกไว้ที่ด้านล่างแล้วนะครับผมเลือกสนับสนุนได้ตามความเหมาะสมของทุกท่านเลยครับผมส่วนใครที่สนับสนุนนอนหนังอยู่แล้วก็ขอบคุณครับขอบคุณจริงๆนะครับผมสุดท้ายนะก่อนจากกันไปนะคือหนังทุกเรื่องนะฮะไม่ว่ามันจะเป็นหนังที่เหี้ยสำหรับใครหรือโคตรประทับใจสำหรับใครก็ตามเนี่ยหนังทุกเรื่องมันตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าหนังเรื่องนั้นน่ะมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ